แรกก็คือผมอ่ะเห็นแล้วผมก็รู้สึกแบบเหมือนชอบเหมือนตกหลุมอะไรเงี้ยอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังไม่มีโอกาสที่จะสร้างสรรค์ศิลปะอะไรเงี้ยครับแล้วพอเมื่อเวลามันถึงที่มันเหมาะสมนะครับอย่างเพื่อนผมก็ได้โทรมาก็ฟูโดนะครับก็ได้โทรมาบอกว่าโล่งเขียนเพลงให้น้องเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเออผมมีความรู้สึกอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาเขียนแล้วมันก็แปลกมากตรงที่แบบว่ามันเพลงนั้นอ่ะมันเสร็จทั้งดนตรีทั้งเนื้อร้องมันเสร็จภายในเวลา 4-5 ชั่วโมงเองครับอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็เป็นเพลงนึงที่ผมทํางานได้เร็วมากเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าผมปล่อยไปแล้วผมก็บอกแล้วเขาจะเห็นหรออะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวจะฝากน้องที่เล่นละครด้วยกันไปให้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออผมก็มีความหวังแล้วล่ะถ้าผมได้เขียนเพลงด้วยที่ผมอยากจะทําแล้วก็ถ้าเพลงมันไปถึงผู้รับผมก็รู้สึกเป็นอะไรที่รู้สึกมีความสุขมากๆนะครับตอนนั้นเขาโสดครับก็เลยเขียนครับแต่ว่าก็เก็บวิดีโอไว้เพราะว่าเราชื่นชอบเป็น FC คนหนึ่งละกันนะครับอะไรเงี้ยครับผมว่าใครเห็นก็ชอบเพราะว่าเขาน่ารักมากอะไรเงี้ยครับก็ตามเนื้อเพลงเลยครับนั่นคือความรู้สึกของผมครับครับใช่ครับแล้วก็อัลบั้มนี้ผมก็คิดว่าถ้าเพลงไหนมันดังก็ให้น้องร้องเลยให้ผมไม่เอาลิขสิทธิ์อะไรนะครับเพราะผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงก็เลยให้น้องเขาตั้งใจทำให้เขาใช่ครับถ้าเขาอยากจะร้องก็คือร้องได้ไม่ต้องมาขอใครก็ถ้าพูดคุยก็คงเป็นเรื่องเพลงที่ส่งไปให้ฟังว่าชอบไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็ว่าชอบแต่ว่าก็คุยกันเป็นแค่เป็นประมาณครับผมเป็นผู้ชายขี้อายอ่ะครับแต่บางทีผมก็กล้าคือกลัวอะไรเงี้ยครับก็บางอย่างก็กล้าจนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้มีสาวเป็นชาวบ้านเลยอ่ะตอนนั้นก็โสดแล้วอยากจีบทำไมอยากครับแต่ผมขี้อายอ่ะอะไรเงี้ยใช่เหรอใช่ผมก็สู้นะแต่ผมอาจจะสู้แบบในบทเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอันนั้นอ่ะมันคือความรู้สึกของผม 100% น่ะถ้าเขาได้ฟังเนื้อหานะครับอะไรเงี้ยแล้วพอได้คุยกับพี่เขาเขาเป็นยังไงก็แต่เป็นไม่ได้คุยอะไรเยอะมากครับอะไรเงี้ยครับใช่แต่วันนี้มีข่าวว่าพี่เขาเนี่ยสาวน้อยที่เขาไปเจอกับเองคนนึงมันทำให้เราสึกว่าต้องทำเสียใจไหมรู้สึกขาดไหมอ๋อก็อัลบั้มผมอาจจะมีเพลงเศร้าเพลงหนึ่งก็ได้นะอะไรใช่อะไรเงี้ยครับน้อยไหมอ่ะมีข่าวไหมว่าตัวเราเองน้อยไหมคะน้อยไหมก็ถ้าใครชอบใครถ้าเป็นคนที่ชอบใครสักคนหนึ่งอะไรนะครับเรามีความหวังใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ได้สมหวังแต่เราก็อย่างน้อยก็ยังรู้สึกดีที่ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาได้หวังที่จะรักใครสักคนแต่ว่าถ้าเจอพี่ๆแฟนใหม่เราก็ยินดีความรักยินดีครับเพราะว่าผมตอนที่เขาจะพบกับพี่มิกผมก็ร้องคอรัสให้เขาทั้งคู่ด้วยนะในตอนนั้นนะครับแล้วเขาก็ดูน่ารักกันทั้งคู่เลยอะไรอย่างนี้ครับเพลงนั้นนะเราได้พบกันแล้วเจอแล้วเขาก็แบบโอ้น่ารักมากเลยอะไรใช่ครับแล้วก็ยืนยันว่าเราจะแต่งเพลงให้พี่เขาดูร้องเหมือนเดิมครับเพราะผมมีความรู้สึกอยู่เพราะว่าผมทำงานก็คือทำตามความรู้สึกนะครับรู้สึกยังไงก็ผ่านเสียงเพลงไปแบบนั้นครับอะไรถ่ายทอดไปก็คือเพลงแรกก็คือเพลงจีใช่ครับเพลงต้องเลือกคือเพลงโอ้โหอาจจะอยู่ในนั้นนะครับมันก็ผมว่ามันก็ทำให้อัลบั้มนี้มันสมบูรณ์แบบนะครับแบบว่ามีทั้งเปรี้ยวก็มีเผ็ดก็มีเค็มก็มีหวานก็มีอะไรเงี้ยครับทำไมเราไม่บอกเขาเป็นคนที่เราจะจีบแต่ไม่ได้บอกที่มันจะมีข่าวของเขาผมรอเจอเขาอยู่ครับถ้ามีโอกาสได้เจอเขาอยากจะบอกอะไรเขาครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการที่ได้เขียนเพลงบอกรักใครสักคนในการครับตอนที่อ่านเขาจะยังไม่โสดแต่เราก็ยังจะชื่นชอบแล้วก็คือชอบตลอดไปแล้วกันครับใช่ครับ